รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสไปได้เว้ยสามสี่ห้าอาจารย์วันนี้แขกรับเชิญเต็มปากเต็มคำเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอาจารย์เดี๋ยวนี้คนเขานิยมยูทูบเบอร์กันเนาะคนติดตามเขานี่เกือบล้านแล้วใช่ครับต่ายแสดงว่าดังมากในที่ดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้เขารีวิวกินเม็ดผลไม้กินเม็ดผลไม้ตอนเนื้อไม่กินไม่กินเนื้อทิ้งแม่เลยไหมชิมดูเลื่อนรีวิวเลยสองท่านต้องเคี้ยวเลยนะห้ามแบบโอมไว้นะมันเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลอะเฮ้ยได้ไงวะทำไมแอปเปิ้ลไอ้แล้ววันนี้แม่กระจัดแขกรับเชิญมาเล่นเป็นเพื่อนหนูกลัวหนูเล่นคนเดียวแล้วเหงาต้องเป็นหล่อระดับนายแบบระดับประเทศมาแล้วค่ะอาจารย์นายแบบจากไหนอะบางขวางบางเขนมนุษย์คนไหนทางหน้าเรือทำอย่างนี้ระพ่นน้ำแม่คิดว่าอย่างเงี้ยขึ้นมาเขาจะมีไม้มาตีหนูไหมแม่กลัวแทนลูกนำตัวทีละคนได้ไหมพี่ใช่พี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีครับพี่อามครับผมจากช่องหัวหน้าครับคนนี้โอเคนะแต่ดูสั้นไปนิดนึงใช่มันดูมีความป้อมๆหน่อยโอเคคนนี้ล่ะสวัสดีครับผมปลาบอลครับจากหัวหน้าครับปลาบอลคนต่อไปค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมปกป้องจากหัวหน้าครับมุ้ยปกป้องเขาชื่อปกป้องคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมจามินจากหัวหน้าครับสวัสดีครับอุตส่าห์ขี้มูกเต็มจมูกเลยไม่ใช่จิ๋วครับจิ๋วเหรออ๋อแต่ก็ขี้มูกอยู่ในจมูกคนนี้ล่ะจุบมือหน่อยครับจุบมือหน่อยเอ้ยตายแล้วสวัสดีครับผมดิวหัวหน้าครับความยากของไป2คนคือต้องรักษาต้องสามัคคีนะไปแล้วครับหายไปแล้วจมไปแล้วเหรอเขาหายไปไหนตกน้ำไปแล้วเหรอพอครบ24ชั่วโมงเนี่ยเราไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บก็จะมีกู้ภัยมาดำหาโอเคพอดีแหละก็ถ้าหาไม่เจอก็ต้องอืดขึ้นมา3วันแต่ไม่ต้องนะฉันเคยทราบว่าจุดธูปแล้วก็จะลอยขึ้นมานะแค่วันเดียวแค่วันเดียวคนนี้ยังไม่ได้เรียกเลยทำไมอืดแล้วอ่ะเฮ้ยแหมว่าแต่อืดคู่ที่สองใครคะใครเลยคู่ที่สองข้าไปยังไม่ยุ่งกันหนูช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูซูชิทอดวิธีทำข้าวซูชิเริ่มด้วยใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว
คนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายเทส่วนผสมที่ได้ลงในข้าวญี่ปุ่นหุงสุกขณะร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซูชิทอดวางสาหร่ายโนริลงบนเสื่อไม้ไผ่ปักข้าวซูชิที่เตรียมไว้ลงบนสาหร่ายเกลี่ยให้ทั่ววางแครอทหั่นเป็นแท่งยาวปูอัดและแตงล้านหั่นเป็นแท่งยาวจากนั้นม้วนซูชิเป็นท่อนกลมอัดให้แน่นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำซูชิที่ม้วนไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันหั่นซูชิทอดเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับโชยุญี่ปุ่นและวาซาบิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ